รินโพทองนาคสวัสดีค่ะดิฉันสริศวภาฤกษ์สนันสวัสดีครับผมร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายาลาภครับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเมื่อวันที่15-17ธันวาคม2558ที่ผ่านมาท่านผู้ชมได้ชมภาพประวัติศาสตร์อันเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชอุทิศถวายในการนี้อย่างสมพระเกียรติพร้อมทั้งคณะสงฆ์องค์กรศิษยานุศิษย์ทั้งปวงได้ตั้งใจน้อมบำเพ็ญอุทิศกุศลถวายแด่องค์สังฆราชาในการนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาตรเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดบวรนิเวศวิหารค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ทั้ง177ประเทศทั่วโลกทางไทยทีวี Global Network รวมทั้งรับฟังเสียงบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษผู้บรรยายภาพภาษาอังกฤษโดยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภ Welcome viewers to the live telecast by the Television Pool of Thailand of the merit making ceremony for the sacred relics of His Holiness สมเด็จพระญาณสังวร the Supreme Patriarch of Thailand at Bawor Niwet Vihan Temple BangkokBy the royal command of His Majesty the King, the royal cremation ceremony was carried out between the 15th and the 17th of December 2015, with Thais throughout the kingdom joining together to pay respect to their beloved Supreme Patriarch, who dedicated his life for the benefits of the people in Thailand and abroad. His Majesty the King designates Her Royal Highness Princess Som Sawali to represent him in presiding over this merit-making ceremony.You can watch this program narrated in English if your television set has a dual sound system or on the Thai TV Global Network or TGN channel.ค่ะและช่วงต่อจากนี้ไปนะคะขอเชิญท่านผู้ชมพบกับพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระอัฐิของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัดบวรนิเวศวิหารค่ะหลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังฆราชอย่างสมพระเกียรติแล้วนะคะในส่วนของวัดบวรนิเวศวิหารก็จะมีการอัญเชิญพระอัฐิและพระสรีรังคารของพระองค์ไปประดิษฐานยังสุสานของวัดซึ่งเป็นประเพณีถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะที่วัดบวรนิเวศวิหารนี้นะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารฝ่ายธรรมยุทธ์ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมนในท้องที่แขวงวัดบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์ดิโพลเสพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่3ทรงสร้างใหม่ในรัชกาลนั้นที่ทำการปลงศพเจ้าจอมมันดาน้อยซึ่งเป็นเจ้าจอมของพระองค์เจ้าดาราวดีพระราชชายาระหว่างปี2367และ2375ซึ่งใกล้กับวัดรังสีสุทธาวาสที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อปี2366ซึ่งต่อมานะคะภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าร่วงโรยมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมกับวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อปี2458ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังคงเรียกส่วนที่เป็นวัดรังสีสุทธาวาสมาแต่เดิมว่าคณะรังสีนั่นเองค่ะและนี่เป็นภาพภายในตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารนะคะซึ่งเป็นด้านหน้าของพระฉากที่ประดิษฐานพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระโกศพระอัฐิซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่เหนือพระแท่นเบญจาค่ะที่ฐานพระเจดีย์นั้นผูกมาลัยดอกไม้สดนะคะสองข้างนั้นวางพุ่มค่ะสี่มุมพระแท่นเบญจาทั้งชั้นบนชั้นกลางและชั้นล่างนั้นประดับด้วยแจกันดอกไม้สีขาวที่ชั้นนั้นลดพระท่านเบญจาด้านซ้ายนั้นตั้งฐานปักพัดยศแฉกงาแกะสลักประดับพลอยนะคะด้านขวาตั้งฐานปักพัดยศตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและพระรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ค่ะและด้านข้างพระท่านเบญจานั้นตั้งแท่นไม้ดีศิลาบรรจุพระโกศค่ะก็เป็นการบรรจุพระสรีรังคารซึ่งถวายห่อด้วยผ้าขาวนะคะเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของพระแท่นที่ประดิษฐาน
พระโกศพระอัฐินั้นก็จะมีการตั้งวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะสำหรับภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี้ก็เป็นการตั้งแต่งนะคะเครื่องประกอบพระอัฐิซึ่งอยู่บริเวณภายในตำหนักเพชรนั่นเองนะคะท่านผู้ชมได้เห็นบริเวณด้านหน้านี้นะคะจะมีพัดแฉกงาประดับพลอยเป็นพัดเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุทธและพัดยศสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกรวมถึงพัดรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ซึ่งพัดแฉกงาประดับพลอยเป็นพัดแฉกงาประดับพลอยนี้นะคะมีลักษณะเป็นทรงพุ่มเข้าบิ่มแกะด้วยงาทั้งเล่มอย่างประณีตซึ่งเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีบุญศรีต้นสกุลบุรณสิริทำขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ์ให้ทรงถือเป็นพัดยศประจำค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ได้โปรดพระราชทานพัดแฉกงานี้แด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสครั้งยังทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุทธเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2436ครั้นเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสิ้นพระชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเมื่อวันที่20สิงหาคม2464และได้รับพระราชทานพัดแฉกงาเล่มนี้เป็นพัดยศให้ทรงสืบต่อตลอดพระชนมายุนั่นเองจนถึงปัจจุบันนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดพระราชทานพัดแฉกงานี้แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์เมื่อทรงดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุทธและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพัดเล่มนี้แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อครั้งทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาเมื่อวันที่2มีนาคม2581และสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อครั้งทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาเมื่อวันที่3ตุลาคม2536ค่ะส่วนด้านขวาของพัดแฉกงาประดับพลอยพัดเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์นะคะก็จะเป็นพัดยศสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะซึ่งพัดยศสมเด็จพระสังฆราชนี้เป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบินพื้นนั้นบุผ้าตาดเงินสลับลูกขั้นผ้าตาดทองปักดิ้นเลื่อมเงินและทองแน่งขอบที่เป็นแฉกปักเป็นลายช่อใบเทศนะคะถัดเข้ามานั้นจะปักลายเป็นน่องสิงอย่างลายเนื่องต่อเข้ามาปักเป็นลายเกลียวใบเทศกระหนาบแม่ลายซึ่งปักเป็นลายเกลียวกระหนกชั้นที่ล้อมใจกลางพัดนั้นปักเป็นลายน่องสิงเนื่องกันทั้งสองข้างใจกลางเป็นรูปโคมทรงคุ้มข้าวบินปักเป็นรูปพระลัญจกรประจำรัชกาลที่9ประกอบด้วยรูปพระที่นั่งอัฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้สัปตพดลเสวตฉัตรนะคะตรงกลางนั้นมีพระมหาอุณาโลมอยู่ในวงพระแสงจักรมีพระรัศมีเปล่งออกโดยรอบวงพระแสงจักรยอดงาแกะเป็นรูปฉัตร3ชั้นด้ามงาตันคอพัดแกะลายเทพพนมส้นเป็นเม็ดทรงมันแกะลายพัดยศเล่มนี้นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นใหม่ค่ะเนื่องจากพระสมณศักดิ์สำหรับสมเด็จพระสังฆราชที่ถวายในพิธีสถาปนาแต่เดิมนั้นมีสภาพค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะคะรับโปรดให้มีลักษณะคงเดิมทุกประการยกเว้นลวดลายตรงใจกลางพัดยศค่ะด้านข้างของพัดยศสมเด็จพระสังฆราชนะคะก็จะเป็นพัดรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ค่ะพระรัตนาภรณ์นั้นเป็นพัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อถวายพระสงฆ์ที่เคารพนับถืออนุโลมตามอย่างเหรียญรัตนาภรณ์ที่พระราชทานให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารที่ประพฤติความดีความชอบนั้นๆและใช้ได้เฉพาะเวลาถวายอนุโมทนาในงานพระราชพิธีฉัตรมงคลเท่านั้นค่ะในรัชกาลปัจจุบัน
ันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพัดรัตนาภรณ์ประจำราชการสำหรับถวายพระสงฆ์ที่ทรงเคารพนับถือโดยมีสมเด็จพระสังฆราช5องค์ที่ได้รับการถวายพัดรัตนาภรณ์นี้ได้แก่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์หม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่13ด้วยทรงเป็นพระราชอุปัฏฐายจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงพระผนวดสมเด็จพระอริยวงศ์สาโคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอยู่ยาโนทโยวัดสาเกตสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่15สมเด็จพระอริยวงศ์สาโคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจวนอุตตถายีวัดมกุฏกษัตริยารามสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่15ด้วยทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงพระผนวดสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวาดวาสโนวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่15พระองค์ทรงเป็นพระราชอุปัฏฐายจารย์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขณะทรงผนวดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายพัดรัตนาภรณ์เนื่องในงานฉลองพระชนมพรรษา90ปีค่ะและสุดท้ายก็คือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับแนวผนังด้านที่ตรงข้ามกับที่ประทับนะคะจะเป็นที่ตั้งอาจสงค่ะยกพื้นนะคะแล้วก็เป็นการปูด้วยผ้าขาวตลอดค่ะวางธรรมาสน์เล็กซอนที่หัวอาจสงนะคะสำหรับพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนามุมหัวอาจสงนั้นตั้งพานวางพระภูษาโยงนะคะแล้วก็ตั้งอาจสงตั้งบรรลังปักเสวตฉัตรคันดานคริบทอง5ชั้นนะคะบนบรรลังนั้นจะวางโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมเครื่องบูชากระบะมุกนะคะตกแต่งด้วยพานพุ่มดอกไม้หน้าหมูนั้นหน้าม้าหมูนั้นทอดพระแท่นทรงกราบนะคะถัดออกไปก็จะตั้งกรอบพระรูปถ่ายของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะซึ่งพระรูปนะคะเป็นพระรูปพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนั้นเป็นพระพุทธรูปปางรำพึงนะคะพระพุทธรูปปางรำพึงนั้นเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพระอริยบทยืนค่ะพระหัตถ์ทั้งสองประสานกันยกขึ้นประทับที่พระอุระซึ่งตั้งอยู่ภายใต้เสวตฉัตรคันดาล5ชั้นนะคะพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยบทยืนค่ะพระหัตถ์ทั้งสองนั้นประสานกันยกขึ้นประทับที่พระอุระนะคะหรือว่าอกพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายประวัติโดยย่อนั้นนะคะภายหลังจากที่ทรงตรัสรู้ได้ไม่นานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ภายใต้ต้นไทรก็ได้ทรงรำพึงถึงธรรมะที่ได้ตรัสรู้ว่าเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งยากแก่การเข้าใจจึงทรงรู้สึกอ่อนพระทัยในการที่จะนำออกแสดงโปรดสัตว์แต่เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าสรรพสัตว์มีภูมิต่างกันจึงทรงพระดำริที่จะแสดงธรรมตามภูมิชั้นแห่งปัญญาสรรพสัตว์นั้นๆค่ะนี่ก็เป็นพระประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันศุกร์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นพระประจำพระชนมวารของพระองค์ท่านด้วยค่ะด้านตรงกลางนะคะระหว่างพัดแฉกงาประดับพลอยพัดเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์นะคะแล้วก็พัดยศสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนั้นเป็นประกาศพระบรมราชโองการใหญ่สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนะคะซึ่งอยู่ตรงกลางของพัดทั้งสองก้ามนั้นค่ะสำหรับตำหนักเพชรนี้นะคะก็ตั้งอยู่ทางขวามือเมื่อเข้าจากทางหน้าวัดบวรนิเวศวิหารนะคะเป็นตำหนักสองชั้นแบบฝรั่งมุกหน้าประดับด้วยลวดลายไม้ฉลุงดงามตำหนักนี้นะคะเป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อครั้งยังทรงพระผนวดได้สร้างถวายด้วยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้เป็นที่ทรงงานและเป็นท้องพระโรงสำหรับรับแขกของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสโดยมีการฉลองพระตำหนักเพชรเมื่อวันที่21พฤษภาคม2457ค่ะ
ภายในพระโรงท้องพระโรงนั้นนะคะจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่4ซึ่งปั้นขึ้นมาเป็นต้นแบบขนาดเท่าพระองค์จริงเป็นองค์แรกและได้กลายเป็นต้นแบบของพระบรมรูปต่างๆในเวลาต่อมาค่ะในปัจจุบันนะคะตำหนักเพชรนี้ใช้เป็นสถานที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นสถานที่เก็บรักษาตู้พัดยศพัดรองกล่องงาแกะสลักรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเครื่องบริขารสงฆ์เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนๆพระตำหนักทรงพรตก็เป็นอีกตำหนักหนึ่งนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยประทับเมื่อครั้งพระผนวดเป็นพระภิกษุและประทับที่วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งศิลปกรรมและถาวรวัตถุของวัดบวรนิเวศวิหารนี้มีมากมายหลายอย่างนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีบริเวณมุกด้านหน้าพระตำหนักเพชรก็จะประดับด้วยลวดลายไม้ฉลุงดงามทีเดียวนะคะและบริเวณบนเพดานริมระเบียงทางเดินในพระตำหนักเพชรก็สวยงามมีโคมไฟแบบโบราณดูคลาสสิกห้อยเป็นระยะเหนือเพดานริมระเบียงทางเดินรอบพระตำหนักเพชรห้องโถงภายในพระตำหนักเพชรก็ตกแต่งอย่างสวยงามและพื้นที่บริเวณนี้ก็ใช้เป็นสถานที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงสร้างพระตำหนักเพชรถวายด้วยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และมีพระรูปของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ภายในพระตำหนักเพชรด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะภายในพระตำหนักในตำหนักเพชรนะคะก็ยังมีพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสซึ่งพระรูปนี้เป็นภาพถ่ายต้นแบบที่ปรากฏเห็นอยู่ในหนังสือต่างๆนะคะประดิษฐานณตำหนักเพชรด้วยค่ะและภายในตำหนักเพชรนั้นก็ยังมีพระบรมรูปหล่อรัชกาลที่4ขนาดเท่าพระองค์จริงนะคะส่วนด้านหลังนั้นเป็นภาพวาดขณะทรงพระผนวดซึ่งประดิษฐานภายในพระตำหนักเพชรนะคะบริเวณรอบของตำหนักเพชรนะคะก็จะมีการประดับตกแต่งนะคะดอกไม้สวยงามด้วยดอกไม้สีเหลืองนะคะซึ่งเป็นสีที่มีความสดชื่นนะคะรวมไปถึงมีช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนามสกุลโคชวัตซึ่งแปลว่าช้างนั่นเองนะคะเป็นดอกบานไม่รู้โรยสีฟ้าเป็นสีประจำพระชมวานสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะวัดบวรนิเวศวิหารเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่ถนนพระสุเมนค่ะแขวงบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่3ทรงสถาปนาขึ้นนะคะณบริเวณอันเป็นที่พระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมมารดาของพระองค์เจ้าดาราวดีพระราชชายาสันนิษฐานว่าคงสถาปนาขึ้นระหว่างปี2369ถึง2374ค่ะเดิมเรียกกันว่าวัดใหม่คงเนื่องมาจากสร้างขึ้นใหม่ติดกับวัดรังสีสุทธาวาสซึ่งมีมาตั้งแต่รัชกาลที่2ครั้นพุทธศักราช2379วัดนี้ว่างเจ้าอาวาสนะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงอาราธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะยังทรงพระผนวดอยู่และประทับจำพรรษาณวัดสมรายซึ่งเป็นวัดราชาธิวาสในปัจจุบันนี้นะคะให้เสด็จมาอยู่ครองวัดนี้อันเป็นเหตุให้ได้พระราชทานนามว่าวัดบวรนิเวศวิหารหรือเรียกกันสั้นๆในครั้งนั้นว่าวัดบนค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระองค์แรกและวัดบวรนิเวศวิหารนั้นได้ชื่อว่าเป็นวัดธรรมยุทธวัดแรกนะคะวัดบวรนิเวศวิหารนั้นได้มีเจ้าอาวาสครองสืบต่อกันมาดังนี้นะคะรูปที่1นั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงพระผนวดอยู่ค่ะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์พุทธศักราช2394ถึง2435สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสพุทธศักราช2435ถึง2464สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์พุทธศักราช2464ถึง2501นะคะพระพรหมมุนีผินสุวโจพุทธศักราช2501ถึง2503และรูปปัจจุบันก็คือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนพุทธศักราช2503จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
วัดบวรนิเวศวิหารนับเป็นพระอารามที่มีความสำคัญทั้งในทางคณะสงฆ์และในทางบ้านเมืองนะคะกล่าวคือในทางคณะสงฆ์นั้นวัดบวรนิเวศวิหารเป็นจุดกำเนิดของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเพราะเป็นที่เสด็จสถิตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะยังทรงพระผนวดอยู่และทรงดำริริเริ่มปรับปรุงวัดปฏิบัติของพระสงฆ์อันเป็นเหตุให้เกิดเป็นพระสงฆ์คณะธรรมยุติขึ้นในเวลาต่อมาวัดบวรนิเวศวิหารจึงนับว่าเป็นวัดแรกและวัดต้นแบบของคณะธรรมยุตธรรมเนียมประเพณีและแบบแผนต่างๆของคณะธรรมยุตได้เกิดขึ้นณวัดแห่งนี้นั่นเองค่ะวัดนี้นะคะเป็นที่เสด็จสถิตที่เสด็จสถิตของสมเด็จพระสังฆราชองค์ประมุขของคณะสงฆ์ไทยถึง4พระองค์ด้วยกันนั่นคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระสมมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์และสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะและความสำคัญของวัดบวรนิเวศวิหารนี้นะคะในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยวัดบวรนิเวศวิหารถือว่าเป็นวัดที่มีความเคลื่อนไหวทางศาสนาที่มีความสำคัญหลายๆประการนะคะถือกำเนิดขึ้นก็คือความพยายามในการปฏิรูปสงฆ์ไทยซึ่งทำให้เกิดนิกายธรรมยุทธ์ขึ้นมาความพยายามในการก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกได้แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสความพยายามในการริเริ่มตรวจชำระคัมภีร์ภาษาบาลีโดยความริเริ่มของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความพยายามในการก่อตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกที่คนไทยเป็นเจ้าของจนวิวัฒนาการมาเป็นโรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัยดังในปัจจุบันความพยายามในการรื้อฟื้นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยมีวัดบวรนิเวศวิหารสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจนประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ไว้ผลิตศาสนทายาทที่เหมาะสมแก่สมัยและความพยายามในการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐแห่งแรกของประเทศวัดบวรนิเวศวิหารนั้นเป็นที่ตั้งของตำหนักเพชรค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นสถานที่ที่เป็นประที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยถึง4พระองค์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อครั้งทรงเป็นพระอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งที่ทรงพระผนวดในระหว่างที่ทรงพระผนวดเป็นพระภิกษุและเสด็จประทับณวัดบวรนิเวศวิหารนี้สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒโนพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาเรียนธรรม9ประโยคแต่ในเวลาเดียวกันนะคะพระองค์ก็ทรงเน้นหนักในด้านจิตตภาวนาโดยได้ทรงฝึกสมาธิจิตทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางปฏิบัติของพระป่ามาเป็นระยะเวลาอันยาวนานครั้นต่อมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์หม่อมราชวงศ์ชื่นนภวงศ์สุจิตโตวัดบวรนิเวศวิหารพระราชอุปัฏฐาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงพระผนวดทรงเลือกพระองค์เมื่อครั้งทรงเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระโสภณคณาภรณ์ให้เป็นพระอภิบาลพระพี่เลี้ยงของพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระหว่างที่ทรงพระผนวดเป็นพระภิกษุและเสด็จประทับณวัดบวรนิเวศวิหารโดยเสด็จมาประทับณพระตำหนักปัญญา1คืนตามพระราชประเพณีแล้วก็เสด็จมาประทับณพระตำหนักทรงพรตที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่2แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่เสด็จออกทรงพระผนวดขณะทรงครองราชอยู่พระองค์แรกก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่5แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ได้เสด็จออกทรงพระผนวดต่อจากพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้ารัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่7ค่ะซึ่งปัญจมหาราชา5พระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ก็คือรัชกาลที่4ถึง7และรัชกาลที่9ภายใต้ร่มเงาสวยแต่ฉัตรแห่งพระบวรพุทธศาสนาดังนั้นนะคะพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ภายใต้ร่มเงาสวยแต่ฉัตรแห่งพระบวรพุทธศาสนาปัจจุบันมี5พระองค์เรียกว่าปัญจมหาราชาซึ่งประกอบไปด้วยรัชกาลที่4ถึง7และรัชกาลที่9ค่ะ
หลังจากที่ผ่านพ้นพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกไปแล้วนะคะเมื่อวันที่17ช่วงเช้านั้นก็เป็นการเก็บพระอัฐิและได้อัญเชิญพระอัฐิมาประดิษฐานไว้ยังวัดประวัตินิเวศวิหารภายในตำหนักเพชรค่ะซึ่งทางวัดประวัตินิเวศวิหารนั้นได้เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่17เวลา9นาฬิกานะคะแล้วก็มีประชาชนนั้นเดินทางเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมากจากทั่วทุกสารทิศค่ะและในวันนี้นะคะวันเสาร์ที่19ธันวาคม2558นั้นในช่วงเช้าก็เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระอัฐินะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 14:00 นะคะซึ่งเราก็ยังเห็นว่าประชาชนนั้นยังคงที่ยังรออยู่นะคะที่จะอยู่ด้านนอกนั้นเพื่อที่จะรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทรงเสวีพระวรราชาธินัตตามาศซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทรงเสวีพระวรราชาธินัตตามาศเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารนะคะและในวันพรุ่งนี้ในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา 10:30 นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทรงเสวลีพระวรราชาธินัตตามาศเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรังคารณพระวิหารเก๋งวัดบวรนิเวศวิหารหลังจากนั้นในเวลา 12:00 นของวันพรุ่งนี้นะคะจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระเจดีย์บรรจุพระอัฐิขึ้นพระราชยานไปประดิษฐานณตำหนักเดิมและเชิญพระอบพระสรีรังคารขึ้นพระราชยานไปยังพระวิหารเก๋งจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัตตามาศจะทรงบรรจุพระสรีรังคารณบัลลังก์ที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาจากนั้นจะทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะสำหรับการบรรจุอัฐิของบุคคลสำคัญไว้เป็นที่สักการะบูชานั้นก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วค่ะดังที่พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสแสดงไว้ในมหาปรินิพพานสูตรในพระสุตตันตปิฎกนะคะความว่าบุคคลที่ควรแก่การสร้างสถูปบรรจุพระอัฐิไว้เป็นที่สักการะบูชาของมหาชนนั่นคือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระเจกสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. พระสาวกของพระตถาคตและ 4. พระเจ้าจักรพรรดิค่ะเราจะเห็นภาพของพุทธศาสนิกชนนะคะยังคงมารอเฝ้ารับเสด็จหลังจากที่ช่วงเช้านั้นได้เข้าสักการะพระอัฐิของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะก็ประชาชนจะไม่มีโอกาสได้เข้าสักการะแล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นการบรรจุพระอัฐิภายในพระตำหนักเดิมนะคะในตำหนักเดิมแล้วก็บรรจุพระสรีรังคารภายในพระวิหารเก๋งซึ่งก็คงจะต้องรอจากทางวัดอีกครั้งนึงนะคะว่าจะได้อัญเชิญพระอัฐินั้นมาให้ประชาชนสักการะเนื่องในวันสำคัญสำคัญวันไหนบ้างนะคะค่ะซึ่งบริเวณด้านหน้าวัดบวรนิเวศวิหารนี้นะคะก็เป็นกำแพงเมืองและประตูเมืองรอบพระนครชั้นนอกที่เหลือเป็นชุดสุดท้ายในจำนวน16ชุดที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะสังเกตว่าตั้งอยู่ระหว่างป้อมพระสุเมรุกับป้อมมหาการที่เป็นสิ่งก่อสร้างในชุดเดียวกันตัวสถาปัตยกรรมก็มีลักษณะเป็นกำแพงใบเสมาทรงสี่เหลี่ยมก่ออิฐถือปูนมีความโดดเด่นเป็นพิเศษตรงซุ้มประตูที่มีการเดินสายเส้นปูนนูนขึ้นเป็นกรอบของซุ้มประตูและมีการทำลวดลายประดับเป็นรูปขดก้นหอยขนาดใหญ่สวยงามทั้งสองข้างนั้นของช่องประตูก็จะระดับเดียวกับพระใบเสมานั้นนะคะก็นับเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งที่เป็นตัวแทนของยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวค่ะในเรื่องของปัจจุบันนี้นะคะวัดบวรนิเวศวิหารนี้เป็น
ที่ที่เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในการศึกษาพระปริยัติในวัดบวรนะคะวัดบวรนิเวศวิหารได้ส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีมาตั้งแต่เริ่มมีวัดนี้โดยเฉพาะในยุคที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองวัดกล่าวกันว่าทรงเน้นให้ศึกษาอย่างเข้มงวดจนกระทั่งว่าศิษยานุศิษย์ของพระองค์สามารถสนทนาภาษาบาลีได้เพราะวัดทรงจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาบาลีแก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดอย่างแตกฉานเพื่อให้สามารถอ่านคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถคถาได้จากต้นฉบับใบลานหลังจากนั้นแล้วเป็นต้นมาวัดบวรนิเวศวิหารก็ได้เป็นสะดมหลักในการตรวจชำระคัมภีร์ใบลานภาษาบาลีแล้วก็จัดพิมพ์ออกมาในรูปของพระไตรปิฎกคัมภีร์อรรถคถาดีกาอนุดีกาออกมาเผยแผ่ไปทั่วประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงานของคณะศิษยานุศิษย์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทั้งนั้นนะคะซึ่งก็มีการกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในระหว่างที่ทรงพระผนวดในหนังสือตำนานวัดบวรวิเวศวิหารเล่มที่1หน้าที่22ว่าทรงทำนุบำรุงการเรียนพระปริยัติให้พระปริยัติธรรมให้รุ่งเรืองทรงบอกพระปริยัติธรรมเองมีภิกษุสามเณรเป็นศิษย์เข้าแปลในสนามหลวงได้เป็นประเรียนประโยคสูงถึงประโยค9ก็มีหลายรูปพระสำนักอื่นมาขอเรียนบ้างก็มีทรงเป็นหลักอยู่ในการไล่หนังสือพระองค์หนึ่งครั้งนั้นพระประเรียนพูดมคธได้คล่องมีพระลังกาเข้ามาจึงต้องมีหน้าที่เป็นผู้รับรองในราชการมีคณะไว้สำหรับพระลังกาที่วัดวัดบวรนิเวศวิหารก็เคยมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งทางด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างมากทีเดียวนะคะสามเณรสาปุตสะเทโวหรือว่าสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสะเทโวในการต่อมาก็สอบเป็นผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคถึง2ครั้งก็เคยอยู่ในวัดแห่งนี้ครั้งแรกเมื่อสอบได้ประเรียน9ประโยคยังเป็นสามเณรสาที่วัดราชาธิวาสวิหารครั้งที่2มาสอบได้ประเรียน9ประโยคอีกครั้งที่วัดบวรนิเวศวิหารนี้เองสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสผู้ทรงเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาและภาษาบาลีก็เคยทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารระหว่างทรงครองวัดในฐานะเจ้าอาวาสพระองค์ก็ทรงจัดพิมพ์ตำรับตำราภาษาบาลีมากมายระยะหลังก็มีประชาชนจำนวนมากนะคะที่มีศรัทธาเลื่อมใสเข้ามาบวชอยู่ในวัดบวรนิเวศวิหารระยะสั้นตลอดทั้งปีและเนื่องจากวัดบวรนิเวศวิหารนั้นรับภาระในการจัดอบรมหลักสูตรนวกะระยะสั้นเสียเป็นส่วนมากดังนั้นเสนาสนะจึงค่อนข้างจำกัดในที่สุดวัดบวรนิเวศวิหารจึงหันมาเน้นให้การศึกษาอบรมแก่ผู้บวชระยะสั้นทั้งในพรรษาและนอกพรรษาปริมาณผู้สอบปริญญาบาลีสูงๆจึงได้ลดลงมากแต่ในยุคที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในปัจจุบันได้ทรงครองวัดนะคะพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งพระพรหมมุนีเป็นผู้อำนวยการสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อดูแลงานด้านการศึกษาและพระปริยัติธรรมแล้วก็มีพระภิกษุสามเณรสอบปริญญาธรรมได้ทุกๆปีไม่เคยขาดโดยมีวัดธรรมยุทธ์อีกประมาณ9วัดขึ้นกับสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้อย่างเช่นวัดดวงแขวัดเขมาภิรัตารามวัดบวรมงคลวัดตรีทศเทพวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบุรณะสิริมาตยารามเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในยุคสมัยของพระองค์ก็ยังมีผู้สอบประเรียน9ประโยคได้ขณะเป็นสามเณรและได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนาคหลวงอุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังจำนวน2รูปคือสามเณรปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์และสามเณรฉัตรชัยมูลสารโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นพระอุปัชฌาย์และจัดงานมุทิตาเนื่องในวันประของพระองค์แก่สามเณรทั้งสองรูปนี้ด้วยค่ะและนอกเหนือจากพระอิสริยยศและสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงดำรงฐานะเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประมุขของคณะสงฆ์ไทยแล้วนะคะพระบรมคุณสมเด็จนั้นยังทรงพระกิตติคุณวิเศษทรงเป็นที่เคารพนับถือสักการะของมหาชนทั้งไทยและเทศค่ะผลแห่งพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดพระชนมชีพได้บันดาลให้เกิดประโยชน์ใหญ่น้อยแก่คนจำนวนมากทรงเป็นหลักที่พึ่งพิงทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนมาช้านานนะคะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เจ้าพระคุณสมเด็จนั้นจะทรงได้รับการยกย่องเฉลิมพระกิตติคุณในหลายวาระหลายโอกาสค่ะทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศมาโดยตลอด
พระกิตติคุณหรือว่าทรงได้รับจากผู้ใดหรือหน่วยงานใดนั้นย่อมไม่อาจเทียบได้กับพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นอัครศาสนูปถัมภกทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเฉลิมพระกิตติยศเพิ่มเติมขึ้นจากพระอิสริยยศและสมณศักดิ์ในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตามระเบียบ8แผนปกตินะคะโดยพระองค์นั้นทรงได้รับพระกรุณาโปรดสถาปนาเป็นตำแหน่งที่สมเด็จพระสังฆราชในราชทินนามพิเศษเฉพาะพระองค์ว่าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและทรงพระกรุณาพระราชทานพระอิสริยยศเสมอเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าซึ่งไม่เคยปรากฏในอดีตที่ผ่านมาค่ะและทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพัดรัตนาภรณ์ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ที่จะได้รับพระราชทานนั้นจะต้องทรงคุ้นเคยและทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสเป็นการส่วนพระองค์โดยเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นทรงได้รับพัดรัตนาภรณ์ถึง2ครั้งนะคะพร้อมกับพระราชทานพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยซึ่งไม่เคยมีปรากฏมาก่อนเช่นกันและพระกิตติยศพิเศษที่ทรงได้รับพระราชทานเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จสิ้นพระชนม์แล้วก็คือทรงพระกรุณาโปรดให้เลื่อนชั้นพระโกศขึ้นเป็นพระโกศกุดันใหญ่และพระโกศทองน้อยตามลำดับนะคะในส่วนของพระกิตติคุณที่ทรงได้รับยกย่องเฉลิมพระเกียรติจากต่างประเทศนั้นก็คือทรงได้รับยกย่องสรรเสริญในระดับนานาชาติเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2555สำหรับตำแหน่งพระประมุขสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโลกค่ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกยังเสด็จร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธโลกและการประชุมนานาชาติในต่างประเทศอีกหลายครั้งนะคะและบ่อยครั้งที่ได้ทรงมีโอกาสต้อนรับผู้นำชาวพุทธประมุขหรือผู้นำประเทศต่างๆนอกจากนี้ยังมีทูตคณะทูตานุทูตและผู้นำองค์กรทางศาสนามาเฝ้าถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสต่างๆด้วยความชื่นชมยินดีเป็นเหตุให้ได้ทรงเจริญศาสนสัมพันธ์ให้นั่นแฟนราบรื่นยิ่งขึ้นอันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นเดียวกันนะคะเราจะเห็นได้จากงานพระศพของพระองค์ท่านนะคะจะมีประมุขจากทั้ง13ประเทศนะคะ19รูปนั้นเดินทางมาร่วมงานพระศพอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะรวมถึงพระจากวัดจากวัดแล้วก็ประเทศต่างๆแล้วก็เดินทางกันมาอย่างคับคั่งด้วยค่ะที่วัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้นะคะมีผลงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามามากมายนะคะวัดบวรนิเวศวิหารนั้นเป็นที่มั่นที่สำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งปริยัติและปฏิบัติโดยฝ่ายปฏิบัตินั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างวัดอีกวัดหนึ่งคู่กับวัดบวรนิเวศวิหารนั่นก็คือวัดบรมนิวาสราชวรวิหารไว้เป็นสถานที่ที่สำหรับฝึกวิปัสสนาจารย์โดยเฉพาะในกรณีที่ศิษยานุศิษย์ของพระองค์ประสงค์จะฝึกต่อมานะคะวัดบรมนิเวศนิวาสแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นวัดที่พระวิปัสสนาจารย์รุ่นแรกๆอาทิหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นต้นได้มาพำนักอาศัยและศึกษาเพิ่มเติมจนกลายเป็นวิปัสสนาพระวิปัสสนาจารย์สายวัดป่าที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศด้วยเหตุนี้เองนะคะพระป่าสายธรรมยุทธจึงยกย่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าเป็นผู้วางรากฐานการปฏิบัติสายพระป่าไว้อย่างมั่นคงเพราะทรงเน้นศิษยานุศิษย์ของพระองค์ที่วัดที่อยู่วัดบวรนิเวศวิหารและอยู่ที่วัดบรมนิวาสให้มีศีลสิกขาอย่างเคร่งครัดก่อนจะลงมือปฏิบัติหมายความว่ามีความรู้ปริยัติที่ถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัตินั่นเองส่วนฝ่ายปริยัตินั้นวัดบวรนิเวศวิหารก็มีการอบรมทั้งพระนวกะและผู้ประสงค์จะศึกษาภาษาบาลีระยะยาวอยู่ทุกๆปีปัจจุบันนี้นะคะวัดบวรนิเวศวิหารยังขยายการแผ่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงกระตุ้นให้เกิดการแปลคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมากมายทำให้หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษามีการเผยแผ่ไปยังต่างประเทศด้วยค่ะ
ดยที่เมื่อแรกเข้ามาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีอายุเพียง16พรรษานะคะเป็นสามเณรน้อยจากวัดต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของพระอารามหลวงที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ภายในพระนครต้องถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในวิถีชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จภาระหน้าที่ของท่านในเวลานั้นยังไม่มีการคณะสงฆ์หรือว่าการวัดเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าท่านเป็นแต่เพียงสามเณรน้อยท่านจึงมีเวลาให้กับการศึกษาได้อย่างเต็มที่ดังจะเห็นได้จากผลสำเร็จเบื้องต้นจากการที่ท่านสอบได้นักธรรมโทและเป็นสามเณรประเรียน3ประโยคดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อทรงสอบไล่ได้ประเรียน3ประโยคเช่นนั้นแล้วตามปกติก็จะต้องเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบไล่ในประโยค4ตามลำดับต่อไปการสอบไล่ประโยค4ของเจ้าพระคุณสมเด็จเมื่อปี2474ปรากฏผลเป็นที่น่าประหลาดใจและเป็นบทเรียนสอนพระไทยเจ้าพระคุณสมเด็จครั้งสำคัญเพราะทรงสอบตกประเรียน4ด้วยความประมาททั้งที่ในเวลาเข้าสอบทรงมั่นใจเต็มที่ว่าจะทรงสอบได้เพราะรู้สึกว่าเขาสอบง่ายแต่ผลสอบปรากฏออกมาตรงกันข้ามเจ้าพระคุณสมเด็จทรงบันทึกถึงความประมาทครั้งนั้นไว้ว่าใครๆเก่งกันว่าข้าพเจ้าไม่สอบตกเป็นเยี่ยมในพวกนักเรียนด้วยกันใจเกิดกำเริบไว้ใจสอบหาประโยคเก่งไว้มากมายถึงคราวสอบหาออกประโยคเก่งไม่ออกประโยคอินิมาอิมินาทวาทสวิเทนะเปสันโดษประโยคนี้เคยผ่านมาสักเดือนเศษเวลาประชุมพลิกผ่านไปหมดเพราะเห็นว่าง่ายไม่ค่อยมีสาระไม่ออกแน่ใครๆก็ว่าอย่างนั้นครั้นออกมาแล้วยังนึกเสียใจว่าออกประโยคไม่สมภูมิเราเลยประโยคเช่นนี้ถึงได้ไม่มีชื่อเสียงอะไรเพราะง่ายมากเขียนอย่างยิ้มเย้ยประโยค4อยู่ตลอดเวลาเสร็จชุ่มหัวใจมากโปร่งมากแต่อนิจจาข้าพเจ้าตกอย่างไม่มีคะแนนติดอยู่เลยได้0นี้แลเป็นผลของความประมาทและได้ทรงบันทึกไว้ต่อไปด้วยนะคะว่าจากบทเรียนครั้งนั้นก็ทำให้พระองค์ทรงเลิกเตรียมตัวสอบแบบเก่งข้อสอบคือสันนิษฐานว่าข้อสอบจะออกเรื่องใดให้แปลประโยคใดนอกจากที่ทรงเก่งว่าจะออกสอบแล้วก็ทรงศึกษาแต่เพียงข้ามๆไปแต่ทรงเปลี่ยนมาใช้วิธีเรียนแบบทำความรู้ความเข้าใจให้ชัดเจนในเนื้อหาของวิชาที่เรียนตลอดทุกเรื่องทุกประเด็นด้วยความไม่ประมาทก็ปรากฏว่าในปี2475ทรงสอบได้นักธรรมเอกและบริญธรรม4ประโยคค่ะและในการเตรียมตัวสอบนักธรรมเอกนั้นก็มีวิชาเกี่ยวกับพระปฏิโมกข์คือพระวินัยที่พระภิกษุสงฆ์ต้องฟังสวดเพื่อทรงจำให้แม่นยำทุกวันอุโบสถคือวันพระใหญ่ที่มีกำหนดเดือนละ2ครั้งกำหนดว่าจะต้องออกสอบด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จก็จะทรงท่องจำพระปฏิโมกข์ตั้งแต่ต้นจนจบเสียเลยทีเดียวการท่องจำพระปฏิโมกข์ซึ่งมีความยาวและต้องใช้เวลาสวดติดต่อกันโดยไม่หยุดพักนานถึงประมาณ40นาทีเจ้าพระคุณสมเด็จทรงใช้เวลาทรงจำเพียง9วันเท่านั้นจึงเป็นอันว่าเจ้าพระคุณสมเด็จทรงจำพระปฏิโมกข์ได้ตั้งแต่ทรงเป็นสามเณรและทรงจำได้คล่องแคล่วจนตลอดพระชนชีพของพระองค์นี่ก็เป็นพระจริยวัตรอันงดงามนะคะในวัยเด็กนะคะซึ่งได้มาเป็นสามเณรในช่วงอายุเพียง16พรรษาเท่านั้นค่ะค่ะก็เป็นตอนหนึ่งนะคะที่คัดมาจากหนังสือพระประวัติของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกบวรธรรมวัดบพิตรนะคะซึ่งทางวัดบวรนิเวศวิหารนั้นได้มีการจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมงานในการวางดอกไม้จันทร์ในสถานที่ต่างๆนะคะที่ได้มีการจัดเอาไว้ในการถวายดอกไม้จันทร์ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางวัดบวรนิเวศวิหารนั้นบอกว่าประชาชนนั้นมีความต้องการที่จะได้รับหนังสือที่ระลึกเป็นจำนวนมากนะคะก็ที่เคยพิมพ์เอาไว้หนึ่งแสนเล่มนั้นไม่เพียงพอในการที่จะมอบให้ประชาชนตอนนี้ก็มีบรรดาของคารวะทั้งหลายนะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดทำหนังสือเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องรอข่าวค่ะว่าจะเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนและจะแจกให้วันไหนยังไงนะคะสำหรับความนำในหนังสือบวรธรรมวบพิตรซึ่งเป็นฉบับประมวลพระรูปนั้นมีความนำอยู่ที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะเขาบอกว่าการที่หากจะหาคำสำคัญที่กล่าวถึงสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ครอบคลุมในทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวตลอดพระชนมชีพที่ผ่านมาคำนั้นก็คงเป็นคำว่าพระ
พระคำสั้นๆที่ใช้เรียกขานผู้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างประเสริฐคนไทยจึงเลือกใช้คำนี้เรียกขานพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติสมควรและเป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จจึงทรงเป็นแบบอย่างของความเป็นพระแท้ที่สมบูรณ์ด้วยเหตุที่เจ้าพระคุณสมเด็จนั้นทรงผูกพันกับความเป็นพระมาตั้งแต่วัยเยาว์จึงทำให้ทรงชอบเล่นเป็นพระนับแต่นั้นมาเมื่อก้าวสู่เส้นทางของพระก็ทรงมีศีลาจารวัตรที่งดงามเจริญพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นพระมหาปริยัติผู้เชี่ยวชาญงานพระปริยัติตามแบบอย่างอันดีของพระบ้านและทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยทรงดำรงพระองค์อย่างสังวรระวังสมถะสันโดษในลาภที่ควรได้ตามแบบอย่างของพระป่าก็เจนจบชำนิชำนาญเป็นที่ประจักษ์ดังแสดงออกมาในพระนิพนธ์และพระธรรมเทศนาอันหลากหลายที่บรรยายข้ออรรถข้อธรรมอย่างลุ่มลึกนะคะทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศค่ะในช่วงเวลานี้นะคะภายในตำหนักเพชรนั้นประสงค์ที่จะสวดพระพุทธมนต์ในพิธีวันนี้นะคะมีทั้งหมด10รูปด้วยกันนะคะนั่นก็คือพระธรรมสิทธินายกจากวัดจันทารามพระเทพพิสุทธิเมธีจากวัดเทพธิดารามพระเทพจานกวีจากวัดเทพสิรินทราวาสพระเทพรัตนมุนีจากวัดสเกตค่ะพระราชพิสารมุนีจากวัดมกุฏกษัตริยารามพระราชสุตตกวีจากวัดมหันนพรารามพระราชวิญญาภรณ์จากวัดบุรณสิริมาตยารามพระศรีวิสุทธาภรณ์จากวัดบรมมานิวาสพระสุธีรัตนาภรณ์จากวัดสุทัศน์เทพพรารามและพระอุดมธีรคุณจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะคะนอกจากนี้ภายในวันนี้ก็ยังมีการถวายพระธรรมเทศนาโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์จากวัดไตรมิตรวิทยารามด้วยค่ะแล้วก็มีการสวดธรรมคาถานะคะจากพระจากวัดไตรมิตรวิทยารามอีก4รูปค่ะสำหรับเรื่องราวที่เป็นเรื่องพิเศษที่อยู่ในความสนใจและอยู่ในความทรงจำของประชาชนคนไทยเป็นเวลาช้านานนะคะและยังคงเล่าขานสืบต่อกันมาแม้ว่าปัจจุบันและอนาคตนั่นก็คือเรื่องราวของที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงมีโอกาสคุ้นเคยกับพระราชวงศ์ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดไปจนถึงเจ้านายอีกหลายพระองค์ตามที่ทรงคุ้นรู้จักคุ้นเคยกันเช่นนี้เป็นกุศลและเป็นบุญแก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอย่างยิ่งเพราะสำหรับประเทศไทยแล้วสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คงยังมีความสำคัญยิ่งนักต่อการดำรงอยู่ของชาติความเป็นไปที่เกื้อกูลกันระหว่างสถาบันทั้งสองจึงไม่มีผลเป็นอย่างอื่นนอกจากความผาสุกร่มเย็นและเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนสำหรับประชาชนคนไทยค่ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีโอกาสได้เป็นที่รู้จักคุ้นเคยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกเมื่อปี2499เวลานั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์เมื่อทรงดำรงพระสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ของเจ้าพระคุณสมเด็จทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชประสงค์ที่จะได้ทรงพระผนวชในประวรทุทธศาสนามาวาช้านานแล้วต้นปีนั้นสมเด็จพระสังฆราชผู้ที่ทรงนิยมนับถือด้วยวิสาสะอันสนิทและทรงถือว่ามีคุณูปการส่วนพระองค์มามากได้ประชวรลงพระอาการเป็นที่วิตกทั่วไปจนแทบไม่มีหวังแต่ด้วยพระเดชะพระบารมีได้หายประชวรได้อย่างอัศจรรย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทรงฟังพระอาการหลายครั้งทรงดำริว่าทรงมีพระดำริว่าถ้าได้ทรงพระผนวชด้วยมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วจะเป็นที่สมพระราชประสงค์ในอันที่จะได้ทรงแสดงพระราชคารวะและศรัทธาในองค์สมเด็จพระสังฆราชจึงทรงตกลงพระราชฤทัยที่จะทรงพระผนวชการนี้นะคะเป็นที่ตกลงกันว่าสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชจะทรงเป็นพระราชอุปัชฌาจารย์ทรงผนวชในท่ามกลางสังฆสมาคมที่พระอุโบสถวัดบวรนิวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่22ตุลาคม2499จากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินยังพระอุโบสถพระพุทธรัตนสถานทรงประกอบการพระราชพิธีทันหยีกรรมตามขัตติยราชประเพณีในสังฆสมาคมฝ่ายธรรมยุทธ์
มีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระราชอุทยาจารย์เป็นประธานเมื่อทรงพระผนวดแล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆราชสู่วัดบวรนิเวศวิหารระหว่างทรงพระผนวดประทับที่พระปัญญาตามแบบธรรมเนียมในพระราชวงศ์กระทั่งทรงลาพระผนวดในวันที่5พฤศจิกายน2499ทรงอยู่ในภิกขุภาวะ15วันตามกำหนดค่ะในการทรงพระผนวดคราวนั้นนะคะเจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้ทรงดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ที่พระโสภะนคานาพรได้ทรงนั่งอยู่ในหัตถบาทในพระราชพิธีทรงพระผนวดทั้งที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและที่พระอุโบสถพระพุทธรัตนสถานยิ่งไปกว่านั้นนะคะทรงได้รับความไว้วางพระราชฤทัยจากสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชให้ทรงปฏิบัติหน้าที่พระอภิบาลหรือพระพี่เลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะทรงพระผนวดด้วยค่ะจะเห็นนะคะว่ามีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามค่ะต่างมีศรัทธาแรงกล้าในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะแล้วก็ยังมีพระรูปของพระองค์นะคะรูปถ่ายที่ทางวัดนั้นได้มอบไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินมาสักการะพระอัฐิของพระองค์นะคะซึ่งนอกจากที่ประชาชนนั้นจะเข้าสักการะพระอัฐิแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาสักการะพระรูปได้เหมือนกันค่ะพระรูปของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขนาด 1.2 เท่าของพระองค์จริงด้วยทรงมีพระคุณูปการต่อพระองค์เป็นอย่างยิ่งนะคะและทรงเป็นพระอภิบาลถวายพระโอวาทและพระอนุสาสน์ในระหว่างที่ทรงพระผนวดทรงมั่นคงในพระธรรมวินัยเพียบพร้อมด้วยพระคุณธรรมและพระขันติธรรมอันสูงส่งเป็นที่เคารพของพุทธบริษัททั้งยังทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกยาวนานถึง25ปีได้ทรงบริการคณะสงฆ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาตลอดพระชนชีพจึงมีพระราชประสงค์ที่จะหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นไว้เป็นที่สักการะบูชาประดิษฐานณอาคารฉลองพระชนมพรรษา100ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดบวรนิเวศวิหารนะคะโดยต้นแบบจากพระรูปฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงถ่ายขณะที่มีพระราชประดิษฐานที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2528ค่ะและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณบริเวณหน้าพระอุโบสถคณะรังสีวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่24ตุลาคม2558นะคะซึ่งวันนั้นเป็นวันสิ้นพระชนม์ครบ2ปีของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะและทรงเป็นประธานในงานพิธีมังคลาภิเษกพระรูปสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นในวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2558ด้วยสำหรับแนวคิดในการสร้างรูปเหมือนบุคคลนั้นเริ่มเกิดขึ้นในระยะที่อิทธิพลตะวันตกนั้นได้เริ่มเข้ามานะคะจึงปรากฏมีการสร้างรูปเหมือนพระภิกษุที่ทรงคุณูปการตลอดจนสมเด็จพระสังฆราชดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรประดิษฐานไว้ที่วัดราชสิทธารามภายหลังพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรประดิษฐานไว้ณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตด้วยนะคะในฐานะที่ทรงเป็นพระราชอุปัฏฐายาจในรัชกาลที่3และรัชกาลที่4รวมทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดโมลีโลกยารามด้วยเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระองค์เมื่อปี2386อีกด้วยค่ะในส่วนของวัดบวรนิเวศวิหารนี้พระบาทสมเด็จพระ
ระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริในการสร้างพระรูปสมเด็จพระสังฆราชที่สถิตณวัดบวรนิเวศวิหารมาโดยตลอดนะคะได้แก่พระรูปของสมเด็จพระยันพระรูปของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์รัชกาลที่6นั้นได้ทรงสร้างขึ้นตามพระราชดำริของรัชกาลที่5ที่ยังคงค้างอยู่นะคะได้รับสั่งให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงอำนวยการแล้วเสร็จในเดือนกันยายนพุทธศักราช2459และมีการประกอบพิธีประดิษฐานพระรูปและเจริญพระพุทธมนต์ในวันที่27ถึง28กันยายนศกนั้นค่ะและนอกจากนี้ยังมีพระรูปของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสร้างขึ้นในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ60ปีสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นพระรูปนี้มีความพิเศษคือทรงจำลองขึ้นจากพระองค์จริงขณะยังดำรงพระชนชีพอยู่นะคะโดยมีการเลื่อนการจัดงานฉลองพระชนมายุจากปี2462มาเป็นปี2464เหตุด้วยการไว้ทุกข์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตนะคะและพระรูปของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดให้ประกอบพิธีหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้าขนาดเท่าพระองค์จริงด้วยทรงมีพระคุณูปการต่อพระองค์เป็นอย่างยิ่งและทรงเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ถวายพระโอวาทและพระอนุสาสน์ในระหว่างทรงพระผนวดดำรงมั่นในพระธรรมวินัยและพระขันติธรรมทั้งยังได้ทรงบริหารการคณะสงฆ์คำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาตลอดพระชนชีพจึงมีพระราชประสงค์ที่จะหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้าไว้เป็นที่สักการะบูชาภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารโดยในระหว่างปั้นหุ่นนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและพระราชทานพระราชดำริแก้ไขเป็นหลายประการค่ะก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีหล่อพระรูปเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2507ค่ะและพระรูปของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดให้มีการหล่อพระรูปพระองค์ท่านขึ้นมานะคะขนาด 1.2 เท่าของพระองค์จริงและประดิษฐานณอาคารฉลองพระชนมายุ100ปีเพื่อให้ประสบนิกรนั้นแล้วก็ประชาชนนั้นได้เข้าสักการะด้วยค่ะไม่เพียงแต่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะได้รับความไว้วางพระราชฤทัยในการปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นนะคะหากแต่โดยส่วนพระองค์แล้วยังคงมีความผูกพันใกล้ชิดและเป็นที่เคารพสักการะยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ดังสังเกตเห็นได้จากบ่อยครั้งที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหรือเสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลในวาระสำคัญต่างๆที่วัดบวรนิเวศวิหารอยู่เนืองๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาในเจ้าพระคุณสมเด็จยิ่งนักในเวลาที่ทรงปลีกพระองค์ได้จากพระราชกรณียกิจที่มีมากมายมหาศาลมักจะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาทรงสนทนาธรรมและบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์อยู่เสมอนอกจากนี้นะคะในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมในจังหวัดต่างจังหวัดไม่ว่าจังหวัดใดก็จะทรงอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จให้เดินทางไปด้วยเช่นเมื่อเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนมกราคมของทุกปีก็จะทรงอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จไปประทับที่สำนักสงฆ์ดอยปุยซึ่งอยู่ห่างจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศไม่ไกลนักเพื่อจะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและสนทนาทำกับเจ้าพระคุณสมเด็จเมื่อโอกาสอำนวยแรกเริ่มสำนักสงฆ์ดอยปุยก็มีเพียงกุฏิไม้สูง2ชั้นหลังเดียวมีบันไดอยู่ด้านนอกเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปทรงสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณสมเด็จทั้งสองพระองค์จะทรงถอดฉลองพระบาทไว้ข้างล่างและทรงมีพระราชปุจฉาวิสัชนาข้อธรรมะกับเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นการส่วนพระองค์เป็นเวลานานนอกจากเจ้าพระคุณสมเด็จจะทรงรับอาราธนาไปประทับชั่วครั้งชั่วคราวตามพระตำหนักต่างๆหรือเสด็จไปทรงเข้างานบำเพ็ญพระราชกุศลของหลวงแล้วในส่วนพระองค์เจ้าพระคุณสมเด็จเองทรงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับวันที่6เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เจ้าพระคุณสมเด็จจะทรงกำหนดเป็นกิจวัตรประจำทุกปีและเสด็จไปวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีเพื่อบำเพ็ญพระ
ุศลวันแผ่นดินไทยอันมีความหมายว่าเป็นการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบูรพกษัตริย์และบรรพชนไทยทุกท่านทุกคนวัดยานสังวรารามนี้นะคะเจ้าพระคุณสมเด็จทรงดำริที่จะสร้างถวายสมเด็จพระมหาบูรพกษัตริย์ยาธิราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะผู้สร้างวัดยานสังวรารามในความอุปถัมภ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จจึงร่วมกับประชาชนชาวไทยสร้างสิ่งอันเป็นปูชนียวัตถุสถานสำคัญขึ้นหลายประการระหว่างการก่อสร้างก็ดีหรือเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จบริบูรณ์ก็ดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ทรงพระมหากรุณารับคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีต่างๆสำหรับวัดยานสังวรารามอยู่โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการวางศิลาฤกษ์หรือการฝังลูกนิมิตสำหรับอุโบสถเป็นต้นสถานที่แห่งนี้นะคะจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูกตเวทีของเจ้าพระคุณสมเด็จที่ทรงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยิ่งไปกว่านั้นค่ะทุกครั้งทุกคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทถึงพระดำริในงานพระกุศลของเจ้าพระคุณสมเด็จไม่ว่าจะเป็นการบรรพชากุลบุตรสักยะที่เนปาลหรือการก่อสร้างซ่อมแซมวัดวาอารามต่างๆก็จะทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ทุกครั้งไปเรื่องหนึ่งนะคะที่ไม่ค่อยมีผู้ใดได้ทราบก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฟังแถบบันทึกเสียงการบรรยายธรรมต่างๆของเจ้าพระคุณสมเด็จอยู่เสมอและหากทรงทราบว่าผู้ใดกำลังศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่ก็จะพระราชทานสำเนาแถบบันทึกเสียงเจ้าพระคุณสมเด็จแก่ผู้นั้นพร้อมทั้งทรงแนะวิธีการฟังด้วยเช่นมีผู้ได้รับพระราชทานสำเนาแถบบันทึกเสียงดังกล่าวคนหนึ่งกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าเจ้าพระคุณสมเด็จรับช่วงรับสั่งเป็นช่วงช่วงฟังไม่สนุกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสว่าอย่าคิดไปก่อนว่าเจ้าพระคุณสมเด็จจะพูดว่าอย่างไรถ้าเจ้าพระคุณสมเด็จหยุดก็ให้หยุดด้วยเมื่อผู้นั้นนำไปปฏิบัติตามก็พบว่าสำเนาแถบบันทึกเสียงนั้นเป็นธรรมบรรยายที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของเจ้าพระคุณสมเด็จธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จบางเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสดับศึกษาแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่ถอดความออกมาเป็นหนังสือพร้อมทั้งทรงตรวจทางต้นฉบับด้วยพระองค์เองด้วยพระราชทานต้นฉบับมายังเจ้าพระคุณสมเด็จเพื่อให้จัดพิมพ์เผยแพร่ก็คือเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์สำหรับการจัดพิมพ์ด้วยทรงเห็นว่าธรรมบรรยายเรื่องสัมมาทิฏฐินี้มีประโยชน์ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาของประชาชนทั่วไปจึงสมควรจะได้เผยแพร่ให้กว้างขวางต่อไปค่ะนั่นคือความผูกพันนะคะระหว่างสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกกับพระราชวงศ์นะคะโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งตั้งแต่วันที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสิ้นพระชนนะคะเมื่อที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนั้นสิ้นพระชนเมื่อวันพระศุกร์ที่24ตุลาคม2556เวลา 19:30 นณตึกวชิรญาณสมัคคีพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครั้นในวันศุกร์ที่25ตุลาคมเวลา 13:00 นได้เชิญพระศพมายังพระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาถวายน้ำทรงน้ำสงพระศพนะคะและทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระโกศกุฎันใหญ่ประดิษฐานพระศพค่ะและเมื่อครั้งวาระที่จะพระราชทานเพลิงพระศพอันเป็นปัจฉิมวาระแห่งการพระราชกุศลนะคะก็ได้พระราชทานพระโกศทองน้อยทรงพระศพนะคะโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนั้นจัดฉัตรตาดเหลือง5ชั้นกลางกั้นพระโกศเป็นการถวายเครื่องเป็นถวายเป็นเครื่องเพิ่มเติมนะคะพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปด้วยนะคะ
โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกเจริญสุวัฒโนนั้นทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษากับ21วันทรงดำรงอยู่ในเพศพรหมจรรย์86ปีทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระบวรนิเวศวิหาร52ปีทรงเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม50ปีทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ25ปีทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก24ปีจะเห็นได้ว่าตลอดอายุการอันยาวนาน1ศตวรรษแห่งพระชนชีพนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จทรงรับภาระธุระทางพระศาสนาเพิ่มทวีคูณขึ้นเป็นลำดับนะคะยากที่จะหาพระเถระพระองค์ใดเทียบเทียมทั้งในด้านเวลาและหน้าที่รับผิดชอบด้วยกรอบของเวลาอันยาวนานและภาระหน้าที่อันมากมายนั้นแทนที่จะกลายเป็นภาระหนักหรือเป็นที่มาของความเหน็ดเหนื่อยแต่กลับเป็นโอกาสให้เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ทรงดำริและสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นอเนกอนันต์นะคะไม่มีที่จะทรงเอื้อนเอ่ยคำว่าเหนื่อยหรือคำว่ายากให้ได้ยินค่ะและดูเหมือนว่ามีแต่คำว่าควรทำอะไรอยู่ในพระทัยเท่านั้นแล้วก็ทรงทำไปตามที่ทรงเห็นว่าควรทำแล้วก็ทรงทำไปจนสำเร็จทุกเรื่องตามที่ทรงเห็นว่าควรค่ะเพราะฉะนั้นในพระชนชีพของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจึงทรงทำสิ่งที่ควรทำไว้เป็นอันมากทั้งนี้ก็ด้วยพระดำริที่ทรงปรากฏอยู่เสมอไม่ว่าจะทรงทำเรื่องใดก็คือเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปแม้กระทั่งเรื่องราวในพระประวัติของพระองค์เองก็เคยรับสั่งกับผู้ใกล้ชิดว่าเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปก็ไม่ต้องพูดค่ะสำหรับพระนามสมเด็จพระญาณสังวรนั้นเป็นพระนามพิเศษที่ร้อยปีจะมีสักครั้งนะคะสืบเนื่องมาจากแต่ราชทินนามพระญาณสังวรเถระที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดให้ตั้งขึ้นสำหรับพระราชทานตั้งพระอาจารย์สุขวัดท่าหอยพระอาจารย์ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงอาราธนาให้มาอยู่จำพรรษาที่วัดพลับแล้วก็ทรงตั้งเป็นพระราชาคณะที่พระญาณสังวรเถระต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างพระอารามถวายใหม่ติดวัดพลับพระราชทานนามว่าวัดราชสิทธารามพระญาณสังวรขออภัยค่ะพระญาณสังวรเถระสุขนั้นเป็นพระมหาเถระทรงกิตติคุณทางวิปัสสนาธุระพระกรรมฐานนะคะเป็นที่ทรงเคารพนับถือของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดให้ตั้งราชทินนามพิเศษที่มีความหมายส่องถึงเกียรติคุณทางวิปัสสนาธุระว่าพระญาณสังวรเถระแปลความว่าพระเถระผู้ทรงคุณคือญาณสังวรสังวรในญาณหรือสังวรด้วยญาณคำว่าญาณสังวรเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งในหมวดธรรมสังวร5ได้แก่ศีลและสังวรสำรวมในศีลสติสังวรสำรวมด้วยสติญาณสังวรสำรวมด้วยวิทย์ด้วยญาณขันติสังวรสำรวมด้วยขันติวิริยะสังวรสำรวมด้วยความเพียรคำว่าสังวรหรือว่าสำรวมเป็นคุณลักษณะของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและปฏิบัติอบรมจิตหรือทำสมาธิกรรมฐานมาเป็นอย่างดีจนมีคุณวิเศษเป็นที่ปรากฏกล่าวขานว่าพระญาณสังวรเถระสุขซึ่งได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชทรงพระคุณวิเศษทางวิปัสสนาธุระสามารถเจริญเมตตาภาวนาให้แก่ให้ไก่ป่าเชื่องเป็นไก่บ้านได้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเรียกขานพระองค์ว่าพระสังฆราชไก่เถื่อนพระญาณสังวรเถนเถระสุขนั้นยังเป็นพระอาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภารัยในรัชกาลที่2ด้วยฉะนั้นเมื่อถึงรัชกาลที่2จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระญาณสังวรเถระเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวรเพื่อยกย่องประกาศกิตติคุณด้วยวิปัสสนาธุระให้เป็นที่ปรากฏแพร่หลาย
ครั้นสมเด็จพระสังฆราชมีสิ้นพระชนม์เมื่อปี2362พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภัลลัยจึงพระกรุณาทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรสุขเป็นสมเด็จพระอริยสาวงศาสังฆราชาธิบดีที่สมเด็จพระสังฆราชนับเป็นพระมหาเถระฝ่ายอรัญญวาสีหรือพระกรรมฐานรูปแรกที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเพราะว่าตามประเพณีพระมหาเถระที่ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชล้วนเป็นพระมหาเถระฝ่ายขันธธุระหรือพระมหาเถระผู้รอบรู้ทางปริยัติหลังจากสมเด็จพระญาณสังวรสุขได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในปี2362แล้วราชทินนามที่สมเด็จพระญาณสังวรก็มิได้พระราชทานสถาปนาพระเถระรูปใดอีกจนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระศาสนโสพลสุวัฒโนเจริญโคชวัฒในตำแหน่งที่สมเด็จพระญาณสังวรอีกครั้งเมื่อวันที่5ธันวาคม2515หากนับย้อนจากปี2362นับเป็นเวลายาวนานถึง153ปีกว่าราชทินนามสมเด็จพระญาณสังวรจะกลับมาปรากฏในสังฆมณฑลสยามทั้งนี้มหาเถรสมาคมและคณะรัฐบาลได้เคยเสนอราชทินนามใหม่ที่จะสถาปนาพระศาสนโสพลเป็นสมเด็จพระราชาคณะเพื่อประกอบพระราชดำริหลายนามเช่นสมเด็จพระวริยาวชิราภรณ์สมเด็จพระญาณวราภรณ์แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนาในราชทินนามว่าสมเด็จพระญาณสังวรย่อมแสดงว่าพระกิตติคุณด้านวิปัสสนาธุระเป็นที่ประจักษ์ต่อพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแต่ครั้งทรงเป็นที่พระศาสนโสพลแล้วทั้งยังเป็นเสมือนประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทางวิปัสสนาธุระด้วยประการหนึ่งค่ะในวันนี้นะคะจะเป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิค่ะและวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิอีก1วันหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีบรรจุพระอัฐิและบรรจุพระสรีรังคารนะคะของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยพระอัฐินั้นจะเชิญไปปฏิสถานไว้ที่ตำหนักเดิมนะคะซึ่งอยู่ด้านข้างของตำหนักเพชรนะคะถ้าในภาพนั้นก็จะเห็นว่าอยู่ด้านขวาของมุมจอนะคะเป็นตำหนักเดิมส่วนพระวิหารเก่งนั้นก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระสรีรังคารนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดกามานั้นจะได้เสด็จตามพระอบพระสรีรังคารนั้นไปอย่างพระวิหารเก่งนะคะแล้วก็จะส่งเลื่อนถ้ำศิลาบรรจุพระสรีรังคารณบรรลังที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาด้วยนะคะซึ่งใจดีสำหรับบรรจุอัฐิของพระสงฆ์หรือว่าบุคคลสำคัญอื่นๆนั้นมักจะสร้างเป็นใจดีขนาดย่อมไว้เท่านั้นนะคะแต่ส่วนมากก็นิยมเก็บไว้หรือว่าบรรจุไว้ในโกฏเล็กๆหรือเจดีย์เล็กๆมากกว่ากล่าวคือว่าถ้าเป็นอัฐิของบุคคลทั่วไปนิยมเก็บไว้ในโกฏเล็กๆสำหรับเก็บไว้ในอาคารบ้านเรือนได้ถ้าเป็นอัฐิของพระสงฆ์จะนิยมเก็บหรือบรรจุไว้ในเจดีย์เล็กๆสำหรับเก็บไว้ในอาคารสถานที่ที่เหมาะสมได้เสมือนเป็นการย่อส่วนการบรรจุในพระเจดีย์ขนาดใหญ่ที่มีมาแต่เก่าก่อนนะคะสำหรับพระอัฐิของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนั้นจะอัญเชิญประดิษฐานภายในพระเจดีย์ศิลาขนาดเล็กซึ่งเป็นเจดีย์ที่ทำด้วยศิลานะคะจากจังหวัดกาญจนบุรี3องค์องค์หนึ่งนั้นจะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่ชั้น2ของตำหนักเดิมนะคะอันเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดบวรนิเวศวิหารทุกพระองค์ค่ะในวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาตเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนซึ่งในขณะนี้นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาตเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากวังเทเวศถึงยังวัดบวรนิเวศวิหารค่ะเมื่อรถยนต์ที่นั่งได้เทียบที่ประตูหน้าวัดบวรนิเวศวิหารจะได้เสด็จเข้าตำหนักเพชรซึ่งในวันนี้ก็ถือเป็นวันฉลองพระอัฐินะคะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะ
ซึ่งภายในตำหนักเพชรนั้นก็เป็นที่ประดิษฐานของพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะซึ่งเปิดให้ประชาชนนั้นได้เข้าสักการะมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่มีการเก็บพระอัฐิเมื่อวันที่17ธันวาคมในช่วงเช้าค่ะจนถึงในช่วงสายบ่าย2ของวันนี้นะคะก็มีการให้ประชาชนนั้นได้เข้าสักการะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จเข้าตำหนักเพชรแล้วลำดับนี้จะได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระอัฐิและพระสรีรังคารสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศจะทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานพระราชกุศลพระอัฐิแต่พระสงฆ์ที่จะสวดพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปนะคะซึ่งประกอบไปด้วยพระธรรมสิทธินายกจากวัดจันทารามพระเทพวิสุทธิเมตีจากพระเทพธิดารามพระเทพยานกวีจากพระเทพสิรินทราวาสพระเทพรัตนมุนีจากวัดสะเกดพระราชพิสารมุนีจากวัดมกุฏกษัตริยารามพระราชสุตตกวีจากวัดมหันนพรารามพระราชวิญญาภรจากวัดบุรณสิริมาตยารามพระศรีวิสุทธาภรจากวัดบรมนิวาสพระสุธีรัตนาภรจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระอุดมธีรคุณจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นพระสงฆ์สิบรูปนะคะที่จะสวดพระพุทธมนต์ในครั้งนี้โดยพัดรองที่ระลึกในงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นการออกแบบพัดรองผูกเป็นพระนามยศสภายใต้เสวตฉัตร3ชั้นมีรัศมีเรือนแก้วมีเทพยดาประคองเชิญอยู่ซ้ายขวาประกอบช่อดอกไม้ทิพย์บนพื้นสีฟ้าหม่นอันเป็นวันประสูติออกสีหม่นลงนะคะด้วยเป็นการการอวสานแห่งการพระราชกุศลอุทิศถวายเสด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นค่ะโดยนมพัดนั้นก็เป็นการออกแบบเป็นเสียงช้างไอราวัตหรือว่าช้างเอราวัณจากนามพระสกุลเดิมคือคชวัตค่ะโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์นะคะผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธกรรมการมหาเถรสมาคมอยู่บริเวณด้านกลางท้องพระโรงด้วยนะคะลำดับนี้นะคะจะเป็นการอาราธนาศีลค่ะวิปฏิปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาปินาสายัมปริตังรูธมังคลังวิปฏิปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายัมปริตังรูธมังคลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
ฆาฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังฆาฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังฆาฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังฆาฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังฆาฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังฆาฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังฆาฉามิยะถาปิเสราวิปุราณภังอาหะจะปาปตาสัมมันตาอนุปริยายยงเมปุเทนตาจะตุติสาเอวังจราจมาจุจาอธิวาตันติภานิโนคาติเยพระมะเนเวเสสุเทจันทารปุกุเสนกินจิปริวัตเทติสัพเมวาภิมาทตินตาทหัตถินังภูมินรธานังนปาติญาณจาภิมันตโยเทนะสักกาเชตุงคะเนนวาตัสมาหิปะนิโตโกโสสัมปัสสังอัตตมัตตโนโพธิธัมเมจะสังเขจะทิโรสัทธังนิเวสเยโยธัมมจาริกาเยนวาจายะพุทธเจตสาอิเทวนังปัสสังสันติเป็นจะสักเทปโมตติยัตถสัทธาตถาคเตอจรา สุปฏิสิตาสีลันจะญาณสกัลยาณกติยกันตังปัสสังสิตังสังเขปัสสัทธายัสสติอุชุภุตันจะทัสสนังอัตริโทติตังอาหุอโมคันตัสชีวิตังตัสมาสัทธันจะสีรันจะปัสสาทังธรรมตัสสนังอนุยุนเชธเมธาวีสรังพุทธานัสสนันทิยังเวนิพานญาณสาญาณังปุเพปวัตตะเตตเตวิสยีภูตายายังธรรมนิยามตาอนิจจตาทุกขตาจาสัพเพสังจะอนัตตตาตัจปะกาสกังสุตังยังสัมพุทธเอนภาสิตังสาธุนังญาณจาเรนะยะถาพุทเทนะเทสิตังโยนิโสปฏิปัตติยัตถังตังสุตันตังอานามาเซ
เอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวาสาวาติยังวิหารติเจตวเนอันนาทะปินดิกาตะอารามเมตรตระโคภะคะวาติโคอามันเตสิภิกขะวะติปะทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสงภะคะวะเอตัตโวจังอุปาทาวะภิกขะเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิฏฐาวัสสาธาตุธรรมะทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจจาติตังตถาคตโตอภิสัมโพชติอภิสัมเมติอภิสัมโพจิตตวาอภิสัมเมตวาอติคติเตเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิปัจจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขารานิจจาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวาสาธาตุธรรมันทิฏฐาตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตอภิสัมโพชติอภิสัมเมติอภิสัมโพจิตตวาอภิสัมเมตวาอจิคติเตเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิปัจจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาเทขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวัสสาธาตุธรรมาทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตตาทิตังตถาคตอภิสัมโพชติอภิสัมเมติอภิสัมโพจิตตวาอภิสัมเมตวาอจิคติเตเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิปัจจติอุตตานิคโรติสัพเพธัมมาอนัตตาติอิทัมมะวาจาปะกะวาธัมมนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุนติสัพเพสังขาราอนิจจาติยตาปัญญายาปัสสติอัตเนภินตติตุเขสมาคุวิสุทธิญาสัพเพสังขาราทุกขาติย
ถาปัญญายาปัสสติอัตเนปินตติทุกขเอสมัคโควิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตาติยถาปัญญายาปัสสติอัตเนปินตติทุกขเอสมัคโควิสุทธิยาอัปปกาเตมนุสเสสุเยชนะปาระคามิโนอัฏฐายังอิตราปชาติระเมวานุทาวติเยจะขอสัมมาทาคาเตธรรมเมธรรมานุวัติโนเตชนะปาระเมสันติมาจุทายังสุตตตรังตันหังธรรมังเวปะหายสุกังภาเวทปันติตัวโอกาอนุตมะธรรมวิเวเกยัตถะทุรมังตัตตาภิรติเมตชัยยะหิตวากามเมอะกินจโนปริโยตปายะอัตตานังจิตตะกะเรเสหิปันติตัวเยสังสัมโพธิยังเทสุสัมมาจิตตังสุภาวิตังอาทานปฏิเนสาเคอนุปาทายะเยรตาขีนาสวะจุติมันโตเตโรเกปริเนหุตาติยะธาหะเวปาตุปวันติธรรมาอันตาปิโนชายะโตพระมนัสสะอัฏฐาสกังขาวะปยันติสัพพายะโตปะชานาติสะเหตุธรรมังยะธาหะเวปาตุปวันติธรรมาอัตตาปิโนชายะโตพระมนัสสะอัฏฐาสกังขาวะปยันติสัพพายะโตขยังปัจจยานังอเวทิยธาอเวปันตุปวันติธรรมาอัตตาปิโนชายะโตพระมนัสสวิทุปยังติทติมาระเสนังสุโรวะโอภาสยมันตริคันติติตังนานวากัมมายะนาปฏิกังเขอนาคตังยะตะติตังปะยินันตังอัปปัตตันจะอนาคตังปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัตตะตัตตวิปัสสติอสังหิรังอสังโคปังตังเวทามนุโปรหเยมอาเชวะกิจจมาตปังโคจัญญามรณังสุเวนะยิโนสังขารันเตนะมหาเสเนนะมัตตุนาเทวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมะตันยิตันตังเวภัตเถกราตตุติสันตุอาจิกเตมุนีติวัตตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสทาเทพวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสทา
ทาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทาสุทิภวันตุเตเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาได้อรรถนาพระปริตรนะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะโดยเจ้าพนักงานภูษามาลาลาดผ้าขาวรองโยงและพระภูษาโยงที่หน้าพระสงฆ์ทั้ง10รูปนะคะแล้วเชิญพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิที่เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปทรงทอดพระไตรแก่พระสงฆ์10รูปนะคะที่ได้สวดพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปนั้นหลังจากนี้นะคะพระสงฆ์ทั้ง10รูปจะได้สดับปกรณ์ถวายอดิเเรกค่ะซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถ้าปกติแล้วประชาชนจะเรียกว่าการสวดมาติกานะคะก็คือการสวดบทมาติกาของอภิธรรม7คัมภีร์หรือที่เรียกว่าสัตตปกรณาภิธรรมซึ่งมีการบังสุกุลเป็นที่สุดนะคะเป็นประเพณีนิยมจัดให้สงฆ์ให้พระสงฆ์นั้นสวดในงานทำบุญหน้าศพอย่างหนึ่งเรียกโดยโวหารทางราชการในงานหลวงว่าสดับปกรณ์ค่ะแต่ว่าราษฎรสามัญทั่วไปนั้นก็จะเรียกกันว่าสวดมาติกาค่ะการทำบุญหน้าพระศพนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระกุศลนี้ก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาต่อจากพิธีสวดพระพุทธมนต์ซึ่งเขาหมายความว่าพอสวดมนต์จบก็จะมีการเทศน์อีกด้วยนะคะหลังจากที่ประทับพระเก้าอี้ที่เดิมแล้วนะคะพระสงฆ์ทั้ง10รูปจะสดับปกรณ์ค่ะจิตตวานิรุชันติเตสังภูปัสสโมสุขโฆอติเรกะวัฏสะสตังชีวตุอติเรกะวัฏสะสตังชีวตุอติเรกะวัฏสะสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรมินทมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาภโภชโยนิจจังปรมินทมหาราชวรัสสะภวตุสัพพทาขอถวายพระพรวัตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสทาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสทาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทา
ทีภาวันตุเตหลังจากที่พระสงฆ์สดับกรถวายอดิเรกแล้วลำดับนี้จะได้ออกจากตำหนักเพชรนะคะโดยเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นยังนั่งอาสงซึ่งสมเด็จพระราชาคณะที่จะเป็นผู้ถวายพระธรรมเทศนาก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามค่ะจะเป็นขั้นตอนของการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐินะคะนั่นก็คือการที่พระสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์หลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ถวายอดิเรกแล้วก็จะมีสมเด็จพระราชาคณะเป็นผู้ถวายพระธรรมเทศนาแล้วก็จะมีการประเคนจตุปัจจัยเทียธรรมบูชากันเทศหลังจากนั้นก็จะได้ทอดพระไตรถวายพระที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสวดธรรมคาถาเจ้าพนักงานประคมสังตราปีภาพนะคะและได้นิมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามและพระสงฆ์อีก4รูปนะจากวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะสวดธรรมคาถาหลังจากที่มีการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วนะคะพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามนะคะเป็นรูปแรกค่ะที่นั่งประจำอยู่ที่อาสงนะคะเจ้าพนักงานนั้นได้เตรียมพัดรองที่ระลึกนะคะงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อที่จะให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัตกามาศทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานพระราชกุศลพระอัฐินะคะแด่สมเด็จพระพุทธาจารย์จากนั้นแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินดามาตเสด็จไปที่พระราชอาสน์นะคะสมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณรและเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่5ค่ะในวันนี้นะคะเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาขณะนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์นั้นได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาธินัตกามาศได้เสด็จไปที่หน้าพระราชอาสน์นะคะเพื่อจะทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ค่ะเทียนเครื่องทรงธรรมนะคะเจ้าหน้าที่จะรัตนาศีลสมเด็จพระพุทธาจารย์จะถวายศีลค่ะ
สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยเมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้ถวายศีลจบแล้วนะคะลำดับนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัตกามาศจะเสด็จไปที่หน้าพระท่านที่ประดิษฐานพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยแก้วสำหรับพระอัฐิทรงธรรมค่ะที่ได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระอัฐิสำหรับพระอัฐิทรงธรรมแล้วจะประทับพระอี้อัฐิที่เดิมนะคะและสมเด็จพระราชาคณะซึ่งก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามก็จะได้ถวายพระธรรมเทศนาค่ะนัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตตัญชริยันวรังอยาจทาสันติทัสสะปรชาชาติกาเอเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์
สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในสังคหวัตถุกถาฉลองพระราชศรัทธาประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหาระอรรถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณและพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานัญจะไปยวัชชัญจะอัฏฐจริยาจะยาอิทะสมานตตาจะธรรมเมสุตัฏฐะตัฏฐะยาถาระหันตีบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในสังคหวัตถุกถาฉลองพระราชศรัทธาประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่องค์สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอันเป็นส่วนปัจฉิมภาคทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชกุศลพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นที่พระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารโดยเชิญพระโกศพระอัฐิประดิษฐานณพระแท่นบัลลังก์ภายใต้ฉัตร5ชั้นภายใต้ฉัตรทอง5ชั้นแวดล้อมด้วยต้นไม้เครื่องอิสรยศเครื่องสการะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินดามาสเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลถวายให้ครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยอำนาจพระเมตตากรุณาคุณและพระกตัญญูกตเวทิตาคุณถูกต้องตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและโบราณราชประเพณีทุกประการสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์นั้นพระองค์ทรงมีพระปุพเพกตปุญญาตาคือมีพระบุญญาธิการทรงสั่งสมไว้แต่ชาติปางก่อนพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงมีพระประสูติการเมื่อวันศุกร์ที่3ตุลาคม2456ณตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระชนกชื่อน้อยพระชนนีชื่อกิมน้อยในตระกูลขจวัตร
พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารปี2504ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในราชตินานานที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อปี2532ถือว่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชนสามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตและทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของประเทศไทยที่มีพระชนสาถึง100ปีและพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชยาวนานถึง24ปีพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่24ตุลาคม2556ก็การพระราชพิธีต่างๆอันเนื่องด้วยพระศพสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นสำเร็จลงแล้วอย่างสมบูรณ์สมพระเกียรติยศดังปรากฏตั้งแต่ต้นว่าสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตภวานเมื่อวันที่30ตุลาคม2556ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานเมื่อวันที่11ธันวาคม2556และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานวันที่30มกราคม2557ตามลำดับจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศ์มหาเถรสมาคมคณะสงฆ์ไทยในประเทศและต่างประเทศคณะรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมรัฐวิสาหกิจสมาคมพ่อค้าคณะสงฆ์จีนนิกายคณะสงฆ์อนานันนิกายคณะศิษยานุศิษย์พร้อมทั้งข้าทูลละอองธุลีพระบาททุกหมู่เหล่าร่วมบำเพ็ญกุศลน้อมถวายอุทิศตลอดจนพุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนเข้าสักการะถวายสักการะเคารพกราบไหว้บูชาพระศพทุกวันไม่ได้ขาดและในการออกพระเมนพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นคณะรัฐมนตรีได้ประชุมลงมติจัดงานพระศพถวายเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นไปตามราชประเพณีทุกประการทั้งได้ประชุมปรึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะรัฐมนตรีผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเป็นกรรมการพร้อมทั้งคณะอนุกรรมการจัดงานพระราชพิธีออกพระเมนพระราชทานเพลิงพระศพทุกคณะทุกท่านพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศต่างสามัคคีรวมสรรพกำลังให้การพระราชพิธีอันเนื่องด้วยการออกพระเมนพระราชทานเพลิงพระศพตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานให้สำเร็จลงแล้วอย่างสมบูรณ์สมพระเกียรติยศทุกประการโดยในการจัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมนพระศพสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นอันเป็นส่วนเบื้องต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเลื่อนพระอิสริยยศและพระเกียรติยศ
พระโกศพระศพจากพระโกศกุดันใหญ่เป็นพระโกศเป็นพระโกศทองน้อยภายใต้ฉัตร5ชั้นเมื่อวันเสาร์ที่12ธันวาคม2558ที่ตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารส่วนในวันบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุเมื่อวันอังคารที่15ธันวาคม2558ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลสำหรับในวันพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันพุธที่16ธันวาคม2558นั้นเวลาบ่ายได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงพระศพที่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาสและเพื่อถวายความอาลัยถวายสักการบูชาพระศพของคณะสงฆ์และประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึงทางราชการจึงร่วมกับทางคณะสงฆ์ได้จัดสถานที่อย่างสมพระเกียรติรองรับดอกไม้จันทร์ถวายพระศพไปทุกอำเภอทุกเขตทั่วประเทศและในวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคม2558เวลาเช้าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการเก็บพระอัฐิการทั้งปวงนี้เพราะสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณาคุณต่อคฤหัสถ์และบรรพชิตทั่วไปมีพระปฏิปทาอัธยาศัยงดงามเรียบพร้อมด้วยพระศีลาจารวัตรทรงงดงามด้วยสุตตะสุขุมด้วยพระสติปัญญาอันเป็นหลักแห่งความเจริญพระองค์จึงทรงควรแก่ปูชนียบุคคลที่ควรแก่การเคารพสักการะกราบไหว้บูชาอย่างยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนทั่วหน้าเนื่องด้วยพระกรณียกิจที่เป็นคุณูปการยิ่งที่ได้ทรงบำเพ็ญเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาอันก่อให้เกิดความมั่นคงแก่สถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติจึงเป็นปัจจัยให้ทุกฝ่ายมีความปรองดองสมณฉันท์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายด้วยกัลยาณจิตตามวิสัยของสัพปุริสบัณฑิตในพระพุทธศาสนาจะพึงกระทำนั่นก็เป็นเพราะผลที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของสังฆวัตถุธรรม4ประการซึ่งเป็นคุณธรรมที่ช่วยเพิ่มพูนปรองดองประสานสามัคคีให้ประชุมชนร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญสรรพกิจน้อยใหญ่ให้สำเร็จได้ดังประสงค์สมตามพระพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเขปบทแห่งเทศนานี้ว่าทานัญจะปิยวัชชัญจะอัฏฐจริยาจยาอิทะเป็นอาทิแปลความว่าอุบายเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชน4ประการคือทานการให้หรือการเสียสละ1ไปยวัชชะวจีไพเราะ1อัตถจริยาการทำตนให้เป็นประโยชน์1สมานตตาการวานตนให้เหมาะสม1
ในพระพุทธภาษิตนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญคุณธรรมสี่ประการนั้นว่าเป็นคุณธรรมที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจประสานสามัคคีในหมู่ชนให้อยู่ร่วมกันโดยสันติสุขเป็นคุณธรรมที่มีฤทธิ์มีเดชที่สามารถบันดาลให้กิจการน้อยใหญ่สำเร็จลุล่วงได้ทานประการที่หนึ่งนั้นได้แก่การให้หรือการเสียสละสิ่งของหรือความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นการให้หรือการเสียสละนี้จัดเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นหลักพึ่งพิงของสังคมทั่วโลกตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงเสียชีวิตไปเริ่มต้นตั้งแต่ในครอบครัวจนถึงประเทศชาติจะเห็นได้ว่าบุตรธิดาของเราจะเจริญเติบโตได้ก็เพราะการเสียสละความสุขของคุณพ่อคุณแม่บ้านเมืองที่จะเจริญรุ่งเรืองได้เพราะการเสียสละภาษีของคนส่วนรวมและที่สำคัญที่ทุกๆคนควรใฝ่ใจเป็นพิเศษก็คือประเทศชาติของเราที่ยังเป็นเอกราชอยู่ได้ก็เพราะการเสียสละอย่างใหญ่หลวงของบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและวีรชนผู้กล้าหาญยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อชาติทานคือการเสียสละนี้จึงเปรียบเสมือนหนึ่งกุญแจดอกสำคัญที่จะไขให้ผู้ทำก้าวขึ้นสู่ความเป็นใหญ่ในประเทศและในโลกได้เพราะทานการเสียสละมีคุณอนันต์ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นคุณธรรมที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจประสานสามัคคีของหมู่ชนไว้เป็นประการแรกไปยวัชชะวจีไพเราะประกาศที่สองนั้นคือคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนจัดใจผู้ฟังที่ถือกันว่าปากเป็นเอกแต่จะใช้คำพูดก็จะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังรอบคอบเพราะคนเราจะเกลียดชังหรือมีเสน่ห์มีคนรักใช่รักใครก็เพราะปากจะอดอยากมีกินมีใช้ก็เพราะปากวจีไพเราะหรือว่าคำพูดที่ดีนั้นสามารถทำคนโง่ให้กลายเป็นคนฉลาดได้ทำคนเกียจคร้านให้ขยันหมั่นเพียรได้ทำความแตกแยกให้สามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ทำเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กก็ได้ด้วยเหตุที่ปยวัชชะวจีไพเราะมีคุณอนันต์ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นคุณธรรมที่ยึดเหนี่ยวประสานสามัคคีของหมู่ชนไว้เป็นประการที่สองอัตถจริยาการทำตนให้เป็นประโยชน์ประการที่สามนั้นคือการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่กันและกันไม่นิ่งดูดายทั้งในงานของครอบครัวและงานของผู้ที่เกี่ยวข้องยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับประเทศชาติด้วยแล้วก็ยิ่งควรให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมด้วยความเต็มใจเพราะถ้าทุกคนทุกฝ่ายให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันได้ดังนี้ประเทศชาติของเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะอัตถจริยาการทำตนให้เป็นประโยชน์มีคุณดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นคุณธรรมที่ยึดเหนี่ยวประสานสามัคคีของหมู่ชนไว้เป็นประการที่สามสมานตตาการวางตนให้เหมาะสมประการที่สี่นั้นคือการวางตนให้เหมาะสมกับหน้าที่การวางตนให้เหมาะสมกับฐานะการวางตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะและการวางตนให้เหมาะสมกับบุคคลถ้ารู้จักวางตนให้เหมาะสมอย่างถูกต้องทุกอย่างได้แล้วก็จะกลายเป็นเสน่ห์มหานิยมทำให้เป็นที่รักใคร่เคารพนับถือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
แต่นั้นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ก็จะติดตามมาเพราะเหตุที่สมานัตตาการวางตนให้เหมาะสมมีพลานิสงส์ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นคุณธรรมที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจประสานสามัคคีของหมู่ชนไว้เป็นประการที่สี่อันสังคหวัตถุธรรมทั้งสี่ประการนี้คือทานการให้หรือการเสียสละไปยวัชชะวจีไพเราะอัตถจริยาการทำตนให้เป็นประโยชน์และสมานัตตาการวางตนให้เหมาะสมเป็นคุณธรรมที่มีฤทธิ์มีเดชมีพลานุภาพบันดาลให้หมู่ชนในสังคมในประเทศชาติและในโลกเกิดความสามัคคีกลมเกลียวเป็นที่นิยมยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นเพียงใดความเจริญและประโยชน์สุขที่มุ่งหยับที่มุ่งหมายก็จะเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้นแม้สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ทุกแห่งที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ก็ล้วนสำเร็จได้ด้วยแรงแห่งสามัคคีธรรมดังบทประพันธ์ที่ว่าทุกสิ่งประสงค์จงใจจะเสร็จสมได้ด้วยสามัคคีด้วยเหตุนี้สามัคคีธรรมจึงเป็นคุณธรรมที่ผู้นำในสังคมในประเทศชาติและในพระศาสนาจำต้องปรารถนาเพื่อเพิ่มพูนให้ไพศาลทุกกาลสมัยด้วยเหตุที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพราะพระองค์ทรงมั่นอยู่ในพระคุณธรรมทั้งสี่ประการดังรับพระราชทานถวายวิสัชนามานี้พระองค์จึงทรงสามารถยึดเหนี่ยวสถิตมั่นในดวงใจของเราพุทธบริษัทเป็นที่สักการะเคารพนับถือบูชาอย่างสนิทใจเป็นพลังให้พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่อเนกอนันต์เมื่อเสริมด้วยพลังแห่งพระอัตตสมบัติส่วนพระองค์นั่นก็คือพระองค์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์ที่ล้ำเลิศของศิษยานุศิษย์พระองค์ทรงเป็นมิ่งมิตรมหามงคลใกล้ชิดของชาวบ้านพระองค์ทรงประสานสามัคคีเสมือนหนึ่งปราการที่แข็งแกร่งของคนในชาติพระองค์ทรงดำรงพระองค์เป็นศาสนทายาทที่เกินกว่าคำบรรยายและพระองค์ทรงเป็นแบบแผนแบบอย่างสำหรับผู้ใหญ่ในการเสียสละเพื่อส่วนรวมฉะนั้นพระองค์ท่านจึงควรแก่พระนามว่าอภิปูชนียบุคคลเป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ตลอดกาลเสมือนหนึ่งเจติยสถานมหามณฑลเป็นที่รองรับคารวะอัปจายนธรรมเป็นที่กราบไหว้บูชาของประชุมชนในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะฉะนั้นการพระราชพิธีในการออกพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์นั้นจึงสำเร็จอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติยศทุกประการและการพระราชพิธีต่างๆอันเนื่องด้วยพระศพของพระองค์นั้นจะยังคงติดตาตรึงใจอยู่ในความทรงจำของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าไปตราบนานเท่านานด้วยประการฉะนี้ขออำนาจพระราชกุศลที่ทรงพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการออกพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพด้วยอำนาจพระเมตตากรุณาคุณและพระกตัญญูกตเวทิตาคุณทั้งปวงนี้จงสำฤทธิ์ผลิตวิบากสมบัติสำเร็จแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตามเจตนาพระราชปรารภจงทุกประการ
ในอวสานการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้พระครูสัญญาบัตรพระสงฆ์ปเรียนจตุรวักจักรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายโดยสารพัญญปีธีเพื่อเพิ่มพูนอัปมาตธรรมแก่สมาคมนี้สืบไปณกาลบัดนี้รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในสังคหวัตถุกถาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้ถวายพระธรรมเทศนาสังฆวัตถุกถาจบแล้วนะคะลำดับนี้เจ้าพนักงานจะดับเทียนดูหนังสือและถอนเทียนฟังธรรมค่ะหลังจากนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์จะลงมานั่งยังอาจสงนะคะและจะมีพระสี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคถาซึ่งเป็นการสวดรับพระเทศนะคะพระบาลีที่พระสวดนั้นจะกล่าวถึงเรื่องของสังขารมีสภาพเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาและจะนำบทพระบาลีที่พระสงฆ์ที่เทศตั้งขึ้นเป็นอุทเทศบทนะคะนำมาสวดในธรรมคถานี้ด้วยค่ะสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะคะลำดับนี้ก็ได้มาลงมานั่งอย่างอาสงเรียบร้อยแล้วลำดับต่อจากนี้ไปนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาตเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดพระธรรมมคธาค่ะซึ่งพระสงฆ์สี่รูปที่สวดธรรมคถานี้เป็นพระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามทั้งสี่รูปนะคะสุทธิยาน
ที่พระสงฆ์ทั้ง4รูปได้สวดธรรมคาถาจบแล้วจะเป็นช่วงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศจะได้ส่งประเคนจตุปัจจัยเทียธรรมบูชากันเทศแต่ผู้ถวายพระธรรมเทศนานะคะก็คือสมเด็จพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามค่ะเครื่องบูชากันเทศนะคะก็จะประกอบไปด้วยธูปเทียนพนมใจกันประดับมุกปักด้วยดอกไม้คู่กี่มุกใส่ชุดน้ำชาลายทอง1ชุดนะคะพร้อมถ้ำชา1ใบโคมไฟนะคะแล้วก็มีปากกาเมื่อกลับมาประทับอย่างพระเก้าอี้ที่เดิมนะคะเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงค่ะพนักงานภูษามาลานั้นจะลาดผ้าขาวนะคะรองโยงและพระภูษาโยงพิธีอีกสักครู่หนึ่งนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศจะทรงทอดพระไตรถวายพระที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสวดธรรมคาถาค่ะซึ่งการทอดพระภูษาโยงนี้นะคะก็จะเป็นการที่จะได้ให้พระศพนั้นได้ถวายพระด้วยนะคะจะเป็นการที่พระอาทิตย์นะคะจะได้ถวายผ้าไตรในครั้งนี้นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดามาศทรงทอดผ้าไตรถวายพระที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสวดธรรมคาถาลำดับต่อไปพระสงฆ์จะสดับปกรณ์นะคะซึ่งการสดับปกรณ์นั้นก็จะหมายถึงการอภิธรรม7คัมภีร์เป็นการสวดที่ใช้อภิธรรม7คัมภีร์ซึ่งจะใช้ในงานศพนะคะซึ่งถ้าคนเป็นธรรมดาสามัญก็จะใช้เรียกว่าสวดมาติกาส่วนสดับปกรณ์จะใช้เฉพาะงานพระราชทานเพลิงศพเจ้านายชั้นสูงตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปค่ะอภิธรรม7คัมภีร์พระสงฆ์จะนำมาสวดนี้ไม่ได้สวดทั้งหมดทั้ง7คัมภีร์นะคะจะสวดเฉพาะหัวข้อหรือแม่บทของพระคัมภีร์ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสรุปใจความสั้นๆอันเรียกว่ามาติกาค่ะอุปัตถวยธรรมนิโนอุปัจจิตวานิรุจจันติเตสังโฆปัสสโมสุขโฆหลังจากพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศจะสำหลังทักษิณทุกปริปุเรนติสาคารัง
เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยทามณิโชติรโสยทาสัพเพติโยเววาจันโตสัพปโรโทเมนัสสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขิติเรกะวัฏสะสตังชีวตุอติเรกะวัฏสะสตังชีวตุอติเรกะวัฏสะสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรมินทมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรมินทมหาราชวรัสสะภวตุสัพพทาขอถวายพระพรภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาสงได้สดับปกรณ์นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาธินกามาศทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกค่ะลำดับนี้พระสงฆ์ทั้ง5รูปนั้นจะออกจากตำหนักเพชรนะคะก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้น
พิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกหรือเราเรียกเดินเข้าใจโดยทั่วไปนะคะว่าเป็นการฉลองพระอัฐินั่นเองนะคะขณะนี้นะคะชาติพนักงานนั้นประโคมสังแตรปีพาดค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ตำหนักเพชรนะคะวัดประวัตินิเวศวิหารค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางรำพึงนะคะพระพุทธรูปนั้นอยู่ในพระอริยบทยืนพระหัตถ์ทั้งสองประสานกันยกขึ้นประทับที่พระอุระพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะหลังจากนั้นแล้วได้เสด็จไปทรงกราบที่หน้าพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและทรงรับการทรงสักการะสมเด็จพระวรรณรัตน์นะคะและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งพระอัฐิและพระสรีรังคารภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิในวันนี้แล้วนะคะวันพรุ่งนี้วันที่20ธันวาคมก็จะมีพิธีอัญเชิญพระเจดีย์บรรจุพระอัฐิไปประดิษฐานณพระตำหนักเดิมณตำหนักเดิมนะคะซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วส่วนพระสรีรังคารก็จะอัญเชิญไปบรรจุที่ใต้ฐานพระพุทธชินสีห์จำลองณพระวิหารเก๋งซึ่งพระพุทธชินสีห์จำลององค์นี้นะคะสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงหล่อขึ้นในโอกาสที่พระชนสาครบ80ปีแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระสรีรังคารต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะเปิดให้ประชาชนสักการะพระอัฐิและพระสรีรังคารได้เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นอย่างเช่นวันทำบุญอดีตเจ้าอาวาสวันที่2สิงหาคมของทุกปีและวันครบรอบวันสิ้นพระชนของสมเด็จพระสังฆราชก็คือวันที่24ตุลาคมของทุกปีค่ะบริเวณด้านหน้าของวัดบวรนิเวศวิหารนะคะก็มีพุทธศาสนิกชนนั้นได้มาสักการะพระอัฐินะคะแล้วก็มารอรับเสด็จด้วยรวมถึงจะได้ส่งเสด็จนะคะประชาชนต่างส่งเสียงทรงพระเจริญพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ที่จะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนณตำหนักเพชรวัดระเบียบในเวทวิหารนั้นจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ10นาฬิกานะคะจะมีการถ่ายทอดสดเพื่อให้ท่านชมได้รับชมภาพบรรยากาศกันด้วยซึ่งทางวัดระเบียบนิเวศวิหารนั้นขอเรียนเชิญผู้ที่เคยเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเข้ามารับหนังสือที่ระลึกนะคะเนื่องในงานพระศพภายในวันที่31มกราคม2559นะคะที่พระอุโบสถคณะรังสีวัดประวัตินิเวศวิหารค่ะ
สำหรับการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดามาศเสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารในครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือของสถานีโทรทัศน์ในเครือสมาชิกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สถานีโทรทัศน์ไทย PBS สถานีโทรทัศน์ไทย TV Global Network รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทุกช่องบริษัท TOT จำกัดมหาชนบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนที่เชื่อมโยงสัญญาณพระราชพิธีไปทุกทวีปทั่วโลกค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดามาศเสด็จแทนพระองค์ไปในการบรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพระวิหารเก๋งวัดบวรนิเวศวิหารโปรดคอยติดตามชมในช่วงเวลา10 นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและคุณศิริวัฒน์ศิริสวภาฤกษนันท์ในนามของทีมงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ